เคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกม Back Desert Online อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาปรับปรุงเรื่องของคอมโบนินจาเวคานิ่งในการฟาร์มตัวของ Dark Seeker นะครับหรือที่ฟาร์มไฟรองเท้านั่นแหละนะครับวันนี้ผมมีคอมโบที่ปรับมาใหม่นะคอมโบนี้ผมเรฟเฟอเรนซ์มาจากช่องของ Grapefruit อีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่านะครับว่ามีเจมอะไรที่ผมใส่บ้างนะครับแล้วก็แอดออนอะไรที่ผมปรับไปบ้างโอเคในส่วนของเจมนะครับเจมที่ผมปรับมาใส่นะครับที่รู้สึกว่าโอเคนะก็คือ1คือผมใส่เป็นตัวของชั่วร้ายนะครับตัวของคอร์รัปเต็ดเป็นเจมบกเคียเจมชั่วร้ายนะครับไม่ได้ใส่ตีหลังแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตีหลังมีคนทักว่าเอ้ยมันจะไอ้นี่หรือเปล่ามันจะเคลียร์มอนได้แค่ตัวเดียวไวแค่ตัวเดียวแต่ที่เหลือคือช้าก็เลยลองอ่ะใส่แล้วรู้สึกว่ามันก็โอเคครับว่าพอๆกันความเร็วในการเคลียร์พอๆกันนะครับผมเองเนี่ยเคลียร์อยู่ได้ประมาณ11 12วินะครับต่อ1กองนะโอเคแล้วก็นี่ไฟสมบูรณ์เนาะไฟสมบูรณ์นะครับกินไวเปอร์2เม็ดนะกิเลนนะครับเคี้ยวสีเลือดนะครับ2เม็ดทรยศอันนี้ผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้ในส่วนของยานะครับยาผมก็จะกินเป็นยายายาบ้าข้างนะครับตัวอัปเกรดนะครับตัวนี้หาซื้อได้ในตลาดแล้วก็น้ำหอมเพอร์ฟูมเนี่ยจะเป็นเพอร์ฟูมบวก AP นะครับเนื่องจากว่ามอนมันค่อนข้างที่จะถึกใช้ AP แคปที่ค่อนข้างจะสูงนะรู้สึกจะ1,010ป่ะ1,010หรือ1,050นะผมไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นพันนะครับแล้วก็ใช้กินเป็นซิเบิลคอนหรือคอนแบบง่ายนะครับคอนตีมอนเตอร์นะถามว่าทำไมไม่ใช้คอนตีคนหรือคอนรถตีเยี่ยมใช่ไหมคอนรถตีเยี่ยมเนี่ยมันจะไม่ได้ตัวของ AP ที่สูงมากนักนะเพราะว่าเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันสังเกตว่าคอนตัวคอนรถตีเยี่ยมเนี่ยจะได้ AP แค่8นะครับแต่ว่าจะได้แม่น15นะแล้วก็ได้ตีหลังตรงนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมกินตัวตีมอนเนี่ยมันเคลียร์มอนได้ไวมากกว่าแล้วก็มันบวกน้ำหนักด้วยที่สำคัญส่วนถ้าเกิดใครต้องการจะวนยานะครับผมคือถ้ามีเงินเยอะหรือว่าสามารถหาของทำยาเองได้อะวนยาก็เป็นทางออกนะถ้ากินเซตยาเซตเนี้ยเซตบ้าข้างกับเพอร์ฟูมตัวของบวก AP เนี่ยผมก็ตีมอนได้พอๆกับไอ้นี่แหละวนยาแหละแค่ปลอดภัยวนยาจะปลอดภัยมากกว่าเท่านั้นเองในส่วนของยาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสกิลแอดออนนะครับแอดออนเนี่ยตรงนี้จะมีหลายคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่แล้วพี่ไม่ใส่รถหลบหรอคือตัวเซอร์เพนครับตัวอสสรพิจุจอมเนี่ยมันมีรถหลบอยู่แล้วนะเพราะนั้นผมก็จะไม่ใช้ครับตัวมันเองเนี่ยมันจะมีรถหลบอยู่แล้วของมันอยู่แล้วอ่ะก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันมากครับรู้สึกมันจะรถหลบอยู่ที่ 9% นะครับ10วิหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ชัวร์ก็สามารถใส่เพิ่มได้นะแต่ผมตัวผมลองแล้วตอนนี้ใส่แล้วโอเคกว่าในส่วนของแอดออนป่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวคอมโบกันก่อนดีกว่านะครับว่าตัวคอมโบมันออกมาเป็นยังไงบ้างป่ะความเร็วปกติครับโอเคเม็ดหลักของเราที่เราปรับมาก็จะเป็นอันนี้นะครับมาช้าๆนะครับทีละสกิลผมจะใช้เปิดด้วยสกิลนี้นะครับเล็บเท้าสูตรไหมเออเป็นระบามันนี้นะครับเปิดไปเปิบนะครับอันนี้จะเปิดกี่ฮิตก็ได้นะตามแต่นะครับบางทีผมก็เปิดก่อนถึงมอนด้วยซ้ำนะพอหลังจากที่เราใช้เล็บเท้าสูตรเรียบร้อยแล้วให้เราชิปกิ๊กซ้ายทันทีนะครับโดยจะต้องล็อกสกิลนี้นะถ้าไม่ล็อกคุณจะต้องลากสกิลขึ้นช็อตคัทนะครับก็จะใช้ช็อตคัทก็ได้เป็นแรงพยาบาทเป็ดบาร์นะครับเอาบัฟเอาใหม่นะครับเล็บเท้าศูนย์แรงพยาบาทเป็ดบาร์หลังจากที่เราสเปซบาร์แล้วนะครับเราจะใช้เป็นตัวของอสรพิจุจมนะครับตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าใช้จริงๆนะครับเอาสะดวกให้ลากขึ้นฮอตคีย์นะครับให้ลากขึ้นตัวของช็อตคัทแล้วก็ตั้งปุ่มกดเอาจะง่ายกว่าครับส่วนถ้าเกิดก็ใครถนัดจะเป็นแบบเป็ดบาร์แล้วลงอย่างนี้เลยก็ได้อันนี้แล้วแต่คนนะส่วนตัวผมตอนแรกผมถนัดการกดคอมมานด์ด้วยการกดลง F นะครับเรา F ค้างแต่ว่าตอนนี้มาถนัดการกดตัวฮอตคีย์ไปแล้วโอเคนะครับ
แรงพยาบาลสเปซบาร์อสรพิสุโจมเอฟค้างนะครับเอฟค้างตรงนี้เสร็จแล้วให้กดคลิกขวานะครับทันทีที่ตะเป็นฟันสุญญากาศเป็นท่านี้นะเป็นท่านี้นะครับก่อนที่ท่านี้จะเสร็จนะครับให้กดคลิกขวานะครับทีหนึ่งมันจะกลายเป็นสำเร็จโทษประหารปุ๊บนี่นะครับนี่ก็ให้กดคลิกขวาค้างไปเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นอสรพิสุโจมปึ้งปึ้งนี่นะครับอสรพิสุโจมนะครับ SF F ค้างแล้วก็คลิกขวาค้างครับจนถึงท่าแฟดท่าเขตแดนนะครับนี่โอ้ปึ้งตรงนี้ถ้าเกิดความเร็วโจมตียิ่งเร็วนะครับจะต้องกดใช้ความเคยชินในการกดค่อนข้างสูงนะนี่นะปึ๊บนี่คือความเร็วแบบว่ามีบัฟความเร็วโจมตีนะโอเคนะครับหลังจากที่เขตแดนแล้วนะครับให้ชิปคลิกขวาครับฟันขาด2ท่อนนะแล้วก็คลิกขวาค้างชิปคลิกขวาคลิกขวาค้าง SEหลังจาก SE เสร็จแล้วให้กด Q เลยนะครับมันจะเป็น Cancel Animation ของท่าผ่าเงานะครับก็คือผ่าเงาถ้าปกติแล้วถ้าเกิดเรากดอย่างเงี้ยมันจะแอคนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะพุ่งไปแต่ถ้าเกิดเรากดต่อจากตัวระบำดับอชูราเนี่ยมันจะพุ่งไปได้พุ่งไปเลยอะถ้าเป็นอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บนี่พอหลังจากผ่าเงามาแล้วนะครับสกิล Q มาแล้วให้กดสเปซบาร์ครับตัวสุดเลยนะครับคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับนี่ใหม่นะผ่าเงาเป็นป้าคลิกขวาคลิกซ้ายหลังนั้นถ้าเกิดว่าคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายแล้วมอนมันตีเราพอดีนะครับให้สไลด์หลบนะครับใช้แดดหลบนะครับชิป A หรือ D ก็ได้นะครับแดดหลบแล้วก็ชิป F ครับโยนดาบเสร็จแล้วชิปคลิกซ้าย SF เหมือนเดิมครับ SF F ค้างคลิกขวาค้างพอหลังจากที่มาถึงคลิกขวาค้างตรงแฟดปุ๊บนะครับให้กดคิวทีหนึ่งแล้วก็กดสกิลลาบามอันนี้นะครับอันนี้ชิปแซดส่วนผมเนี่ยผมตั้งขึ้นฮอตคีย์นะผมก็จะกดต่อถ้ามอนไม่ตายสามารถใช้สกิลแมกนูสได้นะครับอยู่นี้ขึ้นฮอตคีย์นะครับปุ๊บเสร็จแล้วให้ใช้เล็งหัวใจนะครับแล้วก็พายุเงาเล็งหัวใจกับพายุเงาแคนเซิลกันได้เนาะแล้วก็เล็งหัวใจของทิงจาเวกสามารถกดได้เรื่อยไม่ว่าจะติดกูดาวหรือเปล่านะครับแค่ดาเมจมันลดลงเฉยๆปุ๊บก็ไปไม่หมุนเวียนครับเอประมาณนี้นะส่วนถ้าเกิดว่ามันไม่ตายอีกจริงๆก็สามารถแบบใช้คลิกซ้ายนะครับวนอันนี้ได้สเปซบาร์คลิกขวาคลิกซ้ายอะไรเงี้ยวนได้ให้มอนตายนะแต่ว่า AP ประมาณผมเนี่ย AP แบบ309เนี่ยมันถ้ากินยาตามที่ผมบอกอะยังไงก็ตายครับตายก่อนนะส่วนใหญ่ก็จะตายตั้งแต่ใช้แมกนูสตัวทิปแซดแล้วตัวนี้ตายแล้วแน่นอนเรามาทวนกันอีกครั้งนะครับสำหรับตัวของสกิลคอมโบนะเดี๋ยวเราจะไปแบบช้าๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาใช้ความเร็วปกตินะโอเคครับเริ่มฮะทิปคลิกซ้ายครับสเปซบาร์ SF F ค้างนะครับคลิกขวาค้างทิปคลิกขวาคลิกขวาค้าง SE Q สเปซบาร์คลิกขวาคลิกซ้ายสไลด์ SF ทิป F ครับทิปคลิกซ้าย S SF F ค้างคลิกขวาค้าง Qทิปแซดแม็กนูสเล็งหัวใจพายุเงาไม่หมุนเวียนครับความเร็วปกติครับอีกครั้งหนึ่งนะ
โอเคนะครับก็จะประมาณนี้มาตะกดเยอะหน่อยจะค่อนข้างสับสนถ้าเกิดเปลี่ยนมาจากคอมโบเดิมเพราะว่ามันไม่มีเค้าของคอมโบเดิมเลยนะครับมีเค้านิดเดียวนะครับนิดเดียวแบบเหมือนกันนิดเดียวจริงๆแต่ว่าเราจะเรียงสกิลใหม่เกือบหมดนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะในส่วนของคอมโบนะครับก็คงจะปรับกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเจออันที่ดีที่สุดแต่ว่าผมปัจจุบันเนี่ยผมใช้คอมโบตัวนี้นะครับแล้วมันโอเคมันเรียกว่าไงดีเรียกว่ามันเข้ามือที่สุดแล้วนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดใครอยากดูตัวต้นฉบับนะตัวที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรเงี้ยก็สามารถไปดูได้ที่ช่องของ Grapefruit Back Research นะครับแต่ว่าตรงนั้นคอมโบเขาจะไม่เหมือนผมนะครับแค่มี reference ของเขาเฉยๆนะครับอันนี้เอามาปรับปรุงโอเคครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาถามถ่ายกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอมโบเนาะก็มีหลายข้อเสนอมาให้ปรับปรุงตรงนี้ตรงนั้นเพื่อเพิ่มตัวให้มันดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากๆนะเรามาช่วยกันทำแล็บของคอมโบนินจาเวกดีกว่านะไหนๆก็ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วเขาก็ไปเล่นสืบกันหมดเนาะในตัวของนินจาสืบตอนนี้ผมบอกเลยว่าตัวผมเองคงจะยังไม่ได้ใช้เอามาฟาร์มนะครับก็คงจะใช้เอาเวกนั่นแหละฟาร์มเพราะว่าขี้เกียจไปนั่งฝึกครับหลักๆถ้าใครได้ดูไลฟ์ก็จะเห็นว่าผมไม่ค่อยเอาสืบมาฟาร์มเลยเพราะผมมูฟสืบไม่ค่อยเป็นนะครับยังงงกับสกิลอยู่ว่าเขาใช้สกิลอะไรกันนะนะครับด้วยความไม่ชินเนาะโอเคครับใครมีคำถามอะไรตรงไหนพิมพ์มาคุยกันนะครับจะคอมเมนต์มาคุยกันในคลิปวิดีโอคลิปไหนก็ได้คลิปหนึ่งนะครับอยากรู้อะไรถามได้แต่ผมจะหาคำตอบมาตอบให้ได้ไหมอันนี้อีกเรื่องนึงนะก็นะครับแต่ก็พิมพ์มาถามมาก่อนแล้วกันนะครับเผื่อจะว่าเราจะมีความรู้หรือมีคนที่รู้อยู่ในช่องแล้วเขาจะมาช่วยกันบอกแหละโอเคนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะครับก็จะเป็นวันพุธพฤหัสนะครับพุธเนี่ยอาจจะมาตอนช่วงเช้าถ้ามีแพทอะไรน่าสนใจนะครับส่วนถ้าเกิดว่าไม่มีก็อาจจะมาช่วงบ่ายช่วงเย็นเลยนะครับเพราะว่าผมก็จะไปทำงานก่อนนะแล้วก็อย่าลืมนะย้ำกันทุกคลิปเลยก็คือเดี๋ยวผมจะกลับไปสตรีม YouTube ด้วยแล้วนะครับจะสตรีมของช่องทางเหมือนเดิมนะครับไงใครที่สะดวกดูทางฝั่ง YouTube ก็อย่าลืมไปดูนะเราจะเริ่มสตรีมตั้งแต่วันที่15มกราคมนะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับช่องทางการสตรีมนะครับ Twitch TV แล้วก็ youtube.com/bigamingth นะครับใครไปกด Subscribe ยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วโอเคไปได้กว่านะครับเจอกันในสตรีมครับไปละเจอกันสวัสดีครับ